ท่านประธานและคณะของท่านที่ดำเนินกิจการการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่เด็กๆอนุบาลทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีเป็นข้อแรกในการมา ของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้สรุปสั้นๆว่ามาช่วยกันปรึกษาหารือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาของมนุษย์หรือของโลกก็ว่าได้ ซึ่งเป็นเจตนาของพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างนี้ก็ขอแสดงความยินดีและก็ยินดีที่จะสนองความประสงค์สุดความสามารถตามที่จะทำได้ตามที่จะทำได้มันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันที่คำว่าอนุบาลอนุบาล นี่มันหมายถึงอะไรกันแน่คำว่าอนุไม่ได้แปลว่าน้อยอย่างเดียวมันแปลว่ารองลำดับหรือตามลำดับหรืออะไรได้อีกด้วยนี่เราเรียกว่าอนุบาลแล้วก็หมายถึงเด็กเล็กๆนี่ก็คงจะความหมายคำว่าน้อยมันกลายเป็นเด็กแล้วก็จะอนุบาลกันในรูปไหนถ้ามันไม่มีเรื่องทางจิตใจเข้าไปรวมอยู่ด้วยแล้วการอนุบาลศึกษาอนุบาลก็ไม่ผิดอะไรกับการเลี้ยงลิงแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไร มันต้องนึกให้ดูว่าหัวใจของมันอยู่ที่ตรงไหนทำไมจึงต้องมีการศึกษาประเภทนี้นี่เป็นข้อแรกที่อาตมาอยากจะทำความเข้าใจคือเหตุผลทำไมต้องมีการศึกษาระบบนี้ข้อนี้มันลึกมันอยู่ลึกต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะคือเรื่องสัญชาตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรถ้ามันมีชีวิตมันจะมีความรู้สึกที่รู้สึกได้เองที่เรียกว่าสัญชาตญาณมันเป็นของที่ธรรมชาติให้ติดตัวมาเป็นสมบัติถ้าไม่มีสัญชาตญาณแล้วมันมีชีวิตไปไม่ได้มันต้องมีสัญชาตญาณสำหรับจะให้รู้การดำรงชีวิตที่สัญชาตญาณก็มีหลายแขนงแต่แขนงที่สำคัญที่สุดก็คือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวมีตัวมีตัวฉันนั่นแหละคือสัญชาตญาณอันนั้นสัญชาตญาณมีตัวฉันนั่นแหละมันทำให้คลอดสัญชาตญาณแสวงหาอาหารต่อสู้หนีภัยกระทั่งสืบพันธุ์อะไรไปตามเรื่องเพื่อจะไม่สูญพันธุ์เพื่อชีวิตจะยังอยู่แต่ละจุดศูนย์กลางของสัญชาตญาณก็คือสัญชาตญาณว่ามีตัวคือมีตัวฉันมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีแม้ต้นไม้ต้นไม้ก็ดีที่มันมีความรู้สึกคิดนึกมันมีรู้สึกมีตัวเหมือนกันแหละแต่คนไม่รู้นะหาว่าไม่มีเสียเลยซ้ำไปการศึกษาบางแขนงถือว่าชีวิตมนุษย์ต้นไม้ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกคนสมัยแล้วรู้เถอะว่าตอนไม้ก็มีความรู้สึกที่จะต่อสู้เพื่อจะยังอยู่เพื่อจะสืบพันธุ์อะไรต่างๆสัญชาตญาณแห่งความมีตัวสัญชาตญาณแห่งความมีตัวเนี่ยผิดกันกับความเห็นแก่ตัวขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้สัญชาตญาณแห่งความมีตัวติดมากับชีวิตเลยทารกในครรภ์ก็มีสัญชาตญาณแห่งความมีตัวเตรียมพร้อมนี่พอคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วได้รับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันจะเดินไปต่อไปจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัว
กลายเป็นสัญชาตความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวซึ่งไม่ใช่สัญชาตญาณอันถูกต้องหรือแท้จริงเมื่อเด็กอยู่ในครรภ์ไม่ได้รับรสอร่อยอะไรมันก็ไม่มีความรู้สึกคิดนึกพอออกมาจากครรภ์แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันได้รับการสัมผัสได้รับการแวดล้อมได้รับการบำรุงมันมีสิ่งที่ถูกใจถูกใจความถูกใจทำให้เกิดความรู้สึกก็มีตัวยิ่งขึ้นไปยิ่งถูกใจก็ยิ่งต้องการยิ่งถูกใจก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะคลอดออกไปต่อไปเป็นความเห็นแก่ตัวระวังให้ดีว่าสัญชาตญาณแห่งความมีตัวล้วนๆที่บริสุทธิ์มันจะกลายไปเป็นความเห็นแก่ตัวคือสัญชาตญาณที่เดินไปฝ่ายกิเลสถ้ามันได้รับการถูกรับการอบรมแวดล้อมที่ดีสัญชาตญาณแห่งความมีตัวมันจะเดินไปฝ่ายโพธิซึ่งตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้ตามธรรมดาที่เป็นอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันไม่มีที่จะทางที่จะเดินไปฝ่ายโพธิเพราะมันปล่อยไปตามเรื่องตามราวเด็กๆได้รับความพอใจก็เห็นแก่ตัวจนเต็มรูปแบบเนี่ยสัญชาตญาณมีตัวอันบริสุทธิ์มันจะกลายไปเป็นความเห็นแก่ตัวคือกิเลสไม่ใช่โพธิดังนั้นเราจะต้องกั้นกระแสปิดกั้นกระแสแห่งสัญชาตญาณบริสุทธิ์ที่มันจะเดินไปฝ่ายกิเลสนั่นนะอย่าให้มันเดินไปให้มันเดินไปอย่างถูกต้องให้เดินไปในทางฝ่ายสัญชาตญาณแห่งโพธิมันมีจุดตั้งต้นที่เด็กๆพอเริ่มเกิดขึ้นมาในโลกมันก็จะเริ่มเดินไปฝ่ายกิเลสยิ่งขึ้นตามความเติบโตของเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดกั้นกระแสอันนี้ให้ถูกต้องนี่คือเหตุผลข้อเดียวที่ว่าจะต้องมีการศึกษาระบบอนุบาลเพื่อกั้นกระแสสัญชาตญาณของทารกของเด็กๆนั้นให้เดินไปถูกทางคือฝ่ายโพธิอย่าได้เดินไปฝ่ายกิเลสเลยขอให้ถือวันนี้คือตัวเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องจัดการศึกษาระบบอนุบาลขอให้มีความหมายคำนี้ที่ถูกต้องจะไม่เดินตามก้นฝรั่งมากเกินไปอนุบาลของฝรั่งจะเป็นอย่างไรอาตมาก็ไม่ค่อยจะรู้แต่เชื่อว่ามันไม่เคยมีเรื่องทางจิตใจอะไรนักแล้วก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายอย่างที่ว่านี้คือจะควบคุมหรือสกัดกั้นกระแสแห่งสัญชาตญาณที่รู้สึกว่ามีตัวเนี่ยอย่าให้เดินไปในทางเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสแต่เดินไปทางโพธิไม่มีกิเลสเป็นความถูกต้องที่เป็นเหตุผลอยู่ลึกแต่ก็จำเป็นที่สุดที่ต้องมีเหตุผลอย่างนี้และจัดการศึกษาอันนี้ให้ถูกต้องเอาละเป็นนั้นว่าเหตุผลของการจัดการศึกษาอนุบาลก็เพื่อจะควบคุมกระแสแห่งสัญชาตญาณของทารกให้เดินไปฝ่ายโพธิอย่าให้เดินไปฝ่ายกิเลสทีนี้ปัญหาที่มันมีอยู่หรือที่แล้วมาก็ตามมันมีแต่ปล่อยให้เดินไปฝ่ายกิเลสเพราะไม่มีอะไรควบคุมเพราะเด็กๆได้รับการดูแลเหมือนกับเลี้ยงลิงเหมือนกันเด็กมันชอบจะกินอะไรจะเล่นอะไรพ่อแม่ก็มีแต่สนองให้เสนอให้มันจึงเกิดความเข้าใจผิดไปทำนองว่าพ่อแม่นี่คือผู้ที่จะรองสนองความต้องการให้แก่เราเรียกร้องตามพอใจทางพ่อแม่ก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนอกจากความรักแล้วความรักก็ทำให้ตาบอดมันจะเอาอะไรก็ให้มันทั้งนั้นมันจะเล่นหัวจะสนุกสนานจะอะไรต่างๆส่งเสริมทั้งนั้นนั่นก็นั่นคือส่งเสริมสัญชาตญาณมีตัวให้ค่อยๆกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไม่มีพ่อแม่คนไหนพาลูกเด็กๆไปที่ร้านขายของเล่นแปลกๆแพงๆแล้วก็บอกลูกว่าไอ้ทั้งหมดนี้เขามีไว้ให้เราโง่นะลูกเอ๋ยไม่มีใครทำอย่างนี้
มีแต่ว่ามึงจะเอาอะไรกูจะซื้อให้ทั้งนั้นแพงเท่าไรก็ไม่ว่านี่มันเป็นแค่อย่างนี้เรื่องของอร่อยสนุกสนานก็เหมือนกันไม่ได้มองกันในแง่ที่ว่ามันทำให้เด็กมันโง่เข้าใจผิดคือหลงไหลในสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความเห็นแก่ตัวเป็นแน่นอนนี่เป็นปัญหาที่ว่าทำอย่างไรลูกเด็กๆของเราจะได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องอย่าได้เกิดความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมา มันโทษใครก็ไม่ได้ขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนที่แวดล้อมเด็กๆก็จะมีแต่พูดว่าของหนูของหนูพ่อของหนูแม่ของหนูอะไรอะไรก็ของหนูเป็นของหนูเป็นของตัวไปหมดเด็กก็เข้าใจไปทำนองนั้นสัญชาตญาณที่เป็นเพียงความมีตัวล้วนๆมันก็ค่อยกลายเป็นสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งเลยความพอดีมันเรียกร้องมากเกินไปนี่เราเรียกว่าไม่รู้ว่าจะโทษใครวัฒนธรรมประจำชาติประจำบ้านเรือนมันก็ไม่มีสำหรับจะสอนให้เด็กเล็กๆเข้าใจมาแต่ถูกต้องมาตั้งแต่เล็กๆถ้าว่าเด็กมันเดินไปชนเก้าอี้พ่อแม่พี่เลี้ยงก็ตีเก้าอี้ช่วยตีเก้าอี้ให้เด็กมันหายร้องไห้ข้าวข้างลูกข้าวข้างหนูนี่มันก็ส่งเสริมความมีตัวความเห็นแก่ตัวเด็กๆก็มันมีความรู้สึกเป็นตัวกูของมาขึ้นมาตามความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกเป็นของกูขึ้นมาตามความที่มีรู้สึกว่ามีตัวกูปัญหามันจึงเกิดขึ้นมีดบาดนิ้วมือมันก็บอกว่ามีดบาดกูเอาสิมันไม่ได้รู้สึกเรื่องจะมีดบาดนิ้วมือนิดหรือว่าเหล็กมันผ่านเข้าไปในเนื้อมันก็เรียกว่ามีดบาดกูจะตายกูจะอะไรก็ไม่รู้หน้าซีดเป็นลมก็ได้เนี่ยความเห็นแก่ตัวกูมันเจริญขึ้นมาโดยควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ไปในทางฝ่ายกิเลสเป็นความโลภบ้างเป็นความโกรธบ้างเป็นความหลงบ้างถูกใจมันก็รักเป็นความโลภไม่ถูกใจมันก็โกรธเป็นความโกรธไม่รู้จะเป็นอย่างไรมันก็หลงวนเวียนอยู่นั่นสงสัยอยู่นั่นฉันขอให้รู้ว่ามันมีเหตุผลที่สุดแล้วในการที่จะจัดการศึกษาอนุบาลให้เป็นรูปเป็นร่างและถูกต้องตรงตามความจริงของธรรมชาติเราก็จังใช้หลักเกณฑ์ของธรรมชาติอีกต่อไปที่จะจัดการศึกษาอนุบาลให้ได้ตามที่ปรารถนาอาตมานึกถึงวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนที่จะส่งเสริมให้ลูกเด็กๆเนี่ยเขาเข้าใจถูกต้องในสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่างจนไม่เกิดไข้แควเป็นความโง่เป็นไสยศาสตร์เป็นอะไรไปก็ไม่รู้เป็นความผิดพลาดเข้าใจผิดร้ายแรงคือเห็นแก่ตัวซึ่งมีปัญหามากปัญหาทั้งโลกเราจะต้องจัดการที่จะสอนเด็กกันอย่างไรจะอบรมกันอย่างไรในเมื่อลูกเด็กๆไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยไม่มีความรู้อะไรมาก่อนเลยมันก็มีแต่ว่าจะต้องบรรจุเข้าไปจะบรรจุกันอย่างไรเขาไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรมาเลยนอกจากตัวกูของกูควรจะได้ตามที่ตัวกูต้องการน่าที่สุดแต่ว่าในความรักพ่อแม่นั้นก็ไม่ได้มีแล้วจนกว่ามันจะเห็นแก่ตัวพ่อแม่ตามใจแล้วก็ได้อะไรตามพอใจมันก็เกิดความรักพ่อแม่เพราะความเห็นแก่ตัวมันก็กลายเป็นส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เราจะให้เด็กเกิดความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงขึ้นมาอย่างไรพระธรรมขอเสนอวิธีการสอนด้วยการถามให้เด็กเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้เองซึ่งไม่ต้องอาศัยคำสั่งสอนอะไร
ให้เด็กๆเขารู้ขึ้นในใจว่ามันเป็นอย่างนั้นฉันจะถามว่าใครรักเรามากที่สุดในโลกใครรักเรามากที่สุดในโลกให้คิดอย่างเสรีเด็กๆมันก็จะคิดไปในทางออกคิดออกว่าพ่อแม่พ่อแม่เกิดมาเองได้ไหมก็ไม่ได้เกิดมาจากโครงไม้ไหมก็ไม่ได้เกิดมาจากไหนมันก็เกิดมาจากพ่อแม่ใครให้นมกินใครให้เอื้อใครให้ผ้าใครให้กางเกงใครให้รองเท้าใครให้ขนมใครให้ให้มันเกิดความรู้สึกออกมาจากเด็กเองฉันถามว่าออมสินไหนบ้างที่เบิกเงินได้จะพึดโดยไม่ต้องฝากถ้าจะว่าเด็กทุกคนจะนับมองออกออมสินไหนที่เบิกเงินได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากแล้วมันจะค่อยๆเกิดความรู้สึกในพ่อแม่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 นั่นขอให้ฝังหมุดตัวแรกลงไปที่พ่อแม่หรือความรักพ่อแม่ฟังหมุดตัวสำคัญตัวหลักฐานลงไปที่ความรักพ่อแม่เราจะต้องซ้ำทุกวันให้สูงยิ่งขึ้นไปแม้จะคำถามง่ายๆว่าพ่อแม่เกิดมาเนี่ยต้องถามเพิ่มขึ้นทุกวันให้ลึกขึ้นไปทุกวันให้ลึกขึ้นไปทุกวันจนเห็นเลยว่าชีวิตนี้ได้มาจากพ่อแม่ให้ความรู้สึกในพระเดชพระคุณของพ่อแม่นนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันคำถามในใจความเดียวนั่นแต่ว่าถามให้มากขึ้นให้ลึกขึ้นให้สูงขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นอันว่าฝังหมุดหลักฐานลงไปในจิตใจของเด็กนั่นได้สำเร็จมีความรักพ่อแม่อย่างสุดชีวิตจิตใจด้วยความรู้สึกของเหตุผลที่เกิดขึ้นเพราะเราชักจูงอย่าปล่อยไปตามลำพังว่าพ่อแม่ตามใจเราทุกอย่างให้เราได้ของอร่อยได้ของเล่นเพียงเท่านั้นมันไม่พอแล้วมันนำไปทางกิเลสมันไม่ได้นำไปทางเห็นแก่ตัวถ้าจะนำไปทางโพธิมันก็ต้องมีเหตุผลที่ให้เขามองเห็นชัดขึ้นมาเป็นเหตุผลเป็นความถูกต้องว่าพ่อแม่มีพระเดชพระคุณหรือยิ่งกว่าพระเดชพระคุณยิ่งกว่าผู้ใดถ้าว่ามันมีหมุดอันนี้ปักลงไปได้สำเร็จแล้วอันอื่นมันก็จะเกาะอยู่ที่อันนี้คุณธรรมอันอื่นมันจะอาศัยเกาะอยู่ที่หมุดตัวสำคัญนี่คือความรักพ่อแม่อย่างสุดชีวิตจิตใจโตขึ้นมันไม่สามารถจะทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลเดี๋ยวนี้มันไม่มีหมุดตัวนี้ฝังอยู่ในใจวัยรุ่นทุกคนพร้อมจะทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลแล้วก็ได้เป็นอยู่จริงมันจึงเป็นนั้นว่าจะต้องฝังหมุดตัวแรกคือรักพ่อแม่อย่างสุดชีวิตจิตใจแล้วทีนี้เราก็จะดูกันต่อไปว่ามันมีเด็กชนิดไหนที่เราต้องการเด็กชนิดไหนที่เราต้องการหรือคำว่าเด็กนั้นมันมีความหมายว่าอะไรได้ยินเขาว่ากันว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเท่านั้นมันไม่มีความหมายอะไรใครๆก็มองเห็นค่อยมองเห็นได้ลึกกว่านั้นว่าเด็กเนี่ยมันคืออะไรควรจะมองกันให้ไกลกันถึงว่าเด็กนั้นมันคือผู้สร้างโลกในอนาคตเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกหรือเป็นผู้ร่วมมือกับพระเจ้าในการที่จะสร้างโลกในอนาคตถ้าเด็กของเราเป็นอย่างไรโลกในอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยมันเหตุผลเกินกว่าเหตุผลเด็กของเราเป็นอย่างไรโลกในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นท่านเราสร้างโลกในอนาคตได้โดยการสร้างเด็กหรือผ่านทางเด็กแล้วเด็กมันก็จะเป็นผู้สร้างโลกจะพูดให้
เต็มแบบก็ว่าครูสร้างโลกโดยผ่านทางเด็กเด็กมันเป็นรูปทางโลกนั่นจึงสร้างเด็กให้ดีที่เหมาะสำหรับที่จะไปสร้างโลกให้ถูกต้องให้งดงามลองคำนวณดูไอ้โลกข้างหน้านั้นจะมีอารยธรรมอย่างไรมีวัฒนธรรมอย่างไรมีคุณธรรมอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่ได้รับไว้อย่างไรหรือเราสร้างเด็กขึ้นมาอย่างไรนั่นเองเราสร้างเด็กให้มีคุณธรรมอย่างไรอารยธรรมอย่างไรโลกในอนาคตมันก็จะมีอย่างนั้นนั่นขอให้มุ่งกันถึงว่าเด็กนั้นมันคือผู้สร้างโลกในอนาคตที่มันก็อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะโง่หรือจะฉลาดพอจะสร้างเด็กที่จะสร้างโลกในอนาคตได้หรือไม่มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่จะสร้างเด็กให้เป็นผู้สร้างโลกในอนาคตได้หรือไม่ถ้าเรายุติกันอย่างนี้เราก็ต้องเห็นว่าการอบรมเด็กให้การศึกษาแก่เด็กให้ถูกต้องนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นความรอดของมนุษย์เป็นความรอดของโลกในอนาคต เด็กจะต้องได้รับการฝังหมุดรักพ่อแม่อย่างที่ว่ามาแล้วแล้วมันก็ค่อยๆมีคุณธรรมอันอื่นขยายตามออกไปเองแหละถ้าจุดนี้มันแน่นอนตายตัว ความซื่อความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ความรักพ่อแม่ความกตัญญูต่อพ่อแม่มันก็จะมีขึ้นมาแล้วมันจะมีความอดกลั้นอดทนเสียสละมีน้ำใจนักกีฬาอะไรให้มันพอแก่การที่มันจะตอบสนองแก่พ่อแม่ซึ่งมันรักอย่างสุดชีวิตจิตใจนี่หัวข้อหลักๆมีอยู่อย่างไรก็ไปคิดกันเสียให้พอที่จริงมันก็ไม่มากนักถ้ามันมีความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเสียสละน้ำใจนักกีฬาแล้วมันก็พอที่จะสนองความประสงค์อันนี้ได้ ที่นี่เราจะลองเหลือไปดูทางพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของลูกหรือบุตรไว้หลายหลายรูปแบบแต่ในที่สุดท่านสรุปว่าไอ้บุตรที่เชื่อฟังนั่นคือบุตรที่ดีที่สุดเศรษฐบุตรตานังโยจะบุตรตานมัสโวที่มันเชื่อฟังบิดามารดานั่นคือบุตรที่ดีที่สุดท่านไม่ได้ตรัสว่าบุตรที่ฉลาดที่สุดหรือบุตรที่รวยกว่าบิดามารดาบุตรนั้นท่านบุตรก็ไปแต่บุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ฉลาดที่สุดเพราะว่าบุตรที่เชื่อฟังมันไม่สร้างปัญหามันไม่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกมันจะช่วยยกพ่อแม่ขึ้นมาจากนรกได้โดยแท้จริงมันหยุดท่านนี่มันหยุดโดยแท้จริงบุตรที่เชื่อฟังมันจะทำอะไรได้ทุกอย่างนี่ดูสิปัญหามันเกิดมาสิบุตรมันไม่รักพ่อแม่มันไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันพร้อมที่หลอกลวงพ่อแม่แล้วบุตรสมัยนี้มันเลวจนถึงว่ามันฆ่าพ่อแม่หนังสือพิมพ์จะหาได้ก็ทุกเดือนที่บุตรมันฆ่าพ่อแม่เพราะขัดใจมันเป็นไปอย่างนี้ถ้าบุตรมันเชื่อฟังอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงพ่อแม่จะโง่เง่าอย่างไรก็ไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาได้ นั่นเด็กๆนี่จะต้องมีหลักการที่ว่ายังเล็กอยู่ยังรู้อะไรของตนเองไม่ได้ก็ต้องเชื่อฟังก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่อีกข้อหนึ่งอาตมาอยากจะพูดเสียเดี๋ยวนี้ว่ายืนยันว่าเด็กก็จะต้องมีคุณธรรมธรรมะ ที่สูงสุดที่ใช้ไปนิพพานนั่นแหละ ธรรมะพวกไหนที่ใช้ไปเพื่อบรรลุนิพพานก็ต้องเอามาให้เด็กใช้ด้วยเหมือนกันอริยมรรคมีองค์8โพชฌงค์7อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องไปนิพพานน่ะคอยลดระดับลงมาปรับปรุงให้ลดลงมาจนใช้กับเด็กๆได้เรื่องอริยสัจก็พูดจนเด็กเข้าใจทุกข์มันมีเหตุดับทุกข์ต้องดับที่เหตุพระพุทธเจ้าไม่ให้ดับที่ความทุกข์แต่ให้ดับที่เหตุของความทุกข์เรื่องอริยมรรคมีองค์8ถูกต้อง8ประการนี่เด็กก็ควรจะรู้แล้วธรรมะสูงสุดที่ทำให้บรรลุมรรคผลได้
ที่แปลกหูที่ไม่ค่อยเคยได้ยินได้ฟังกันว่าอะตัมมยตาอะตัมมยตารู้จักสิ่งนั้นนั้นดีจนกระทั่งรู้สึกว่าเอากับมันไม่ได้ต่อไปคำว่าอะตัมมยตาแปลว่าไม่อาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไป ตัวหนังสือเนี่ยแต่ใจความสำคัญก็คือพูดอย่างนี้พูดได้ว่าอย่างนี้กูยังไม่เอากับมึงอีกต่อไปการที่เด็กมันจะละความเลวความชั่วอบายมุขหรือความไม่ดีอย่างไรของเด็กๆเนี่ยถ้ามันไม่มีความรู้ถึงขนาดที่เป็นอะตัมมยตาแล้วมันก็ละไม่ได้หรอกมันก็จังเกเรเซเพลย์อยู่เรื่อยไปมันจะละเฮโรอีนไม่ได้มันจะละอะไรไม่ได้ไปทุกอย่างที่จะต้องละเรื่องนี้มันสูงสูงในขั้นที่ว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาถึงที่สุดแล้วจึงจะมีอะตัมมยตาที่จะละสังขารละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5หรือในโลกหรือในรูปในนามอะไรก็ตามต้องเห็นอะตัมมยตาต้องมีอะตัมมยตาคือรู้ว่ามันเลวจนขนาดที่จะเอากับมันไม่ได้อีกต่อไปสูงสุดเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นเอามาใช้กับเด็กๆได้คำว่าอะตัมมยตามองเห็นชัดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้อาศัยกันไม่ได้ต่อไปเลิกกันทีอย่าขาดกันทีนี่เด็กๆของเราก็จะละอะไรได้จะละอบายมุขก็ได้จะละสันดานชั่วๆอะไรก็ได้นี่ธรรมะสูงสุดก็ต้องรู้จักนำดึงเอามาใช้ลงมาใช้ให้ได้แก่เด็กๆเรื่องนี้ดูจะไม่สนใจกันเลยก็จะมีความเห็นตรงกันข้ามตัดบทเสียทีเดียวว่าเอามาใช้กับเด็กๆไม่ได้อาตมาเคยประสบมาแล้วไม่ต้องออกชื่อใครแต่มีเขายืนยันอย่างนั้นว่าเอามาใช้กับเด็กๆไม่ได้อาตมากลับบอกว่าทุกอย่างที่จะไปพระนิพพานนะปรับปรุงมาใช้กับเด็กๆได้ที่เขาจะละสิ่งที่ควรละเขาจะทำสิ่งที่ควรทำคอยนึกถึงข้อนี้ด้วยเอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านำมาใช้กับเด็กได้ทุกระดับ ทุกข้อของธรรมะเอามาใช้เป็นบทตั้งสำหรับถามจนเด็กมันรู้สึกได้เองถ้ามันไม่รู้สึกว่ามันเลวจนอยู่กับมันไม่ได้มันจะละได้อย่างไรมันจะละได้อย่างไรเด็กๆก็พอจะรู้ได้ที่เขาจะละอะไรที่ครูสอนให้ละที่พ่อแม่ต้องการให้ละนั่นเขาจะต้องรู้จนว่าไม่ไหวจริงๆอยู่กับมันไม่ได้จริงๆเช่นขันห้าเนี่ยมายึดถือเอาอุปาทานเป็นตัวกูเป็นของกูมันกัดเอาเป็นทุกข์เด็กๆก็จังเข้าใจได้ว่ายึดถือสิ่งใดสิ่งนั่นเลยมันกัดรักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจได้มันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นสิ่งใดให้มันกัดมันเป็นความรู้ชั้นพระอรหันต์แต่มาใช้กับเด็กได้แล้วมันก็เป็นมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเอามาใช้ไม่มีใครเคยคิดจะใช้แล้วก็กลัวไม่กล้าเอามาใช้พอเราพูดขึ้นเขาก็ว่าเราบ้าบอหัวเราะที่จริงไอ้ธรรมะมันอันเดียวกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะในกรณีไหนมันมีหลักการอันเดียวที่จะบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูทั้งเด็กๆควรจะรู้มาตั้งแต่เล็กๆเท่าที่ควรจะรู้แล้วก็ขยายขึ้นสมาจึงเสนอธรรมะสูงสุดอะตัมมยตาความรู้ว่าจะอาศัยสิ่งนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วจะเป็นอยู่ได้สิ่งนี้พึ่งพาสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วขออย่าขาดจากกันนั้นใครจะอย่าจากขวดเหล้าจะอย่าขาดจากบุหรี่จะอย่าขาดจากอะไรก็ขอใช้อตัมมยตาเถิดมันจะละได้ นี่เด็กๆมีหมุดฝังลงไปว่าบิดามารดาเป็นที่รักที่พอใจสูงสุดและในโลกนี้ก็ไม่มีใครรักเรายิ่งไกลกว่าบิดามารดาก็สามารถที่จะปลูกฝังความคิดนึกลงไปในลูกเด็กๆเหล่านั้นว่าเราจะต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเลื่อยไปถึงจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์
ในความหมายเดียวกันบิดามารดาก็เป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับบิดามารดาในลักษณะหนึ่งแล้วเราก็จะต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนี่เราเคยพูดกันในเรื่องจริยธรรมเราต้องการให้เด็กๆเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของศาสนาเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมนี่คอยนึกถึงข้อแรกๆเกี่ยวเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดานั่นคืออย่างไรให้เขาเข้าใจให้เขารู้จักให้เขาสมัครที่จะเป็นอุทิศชีวิตที่จะเป็นที่จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา ปัญหาจะได้หมดถ้าเด็กมันสมัครมอบกายถวายชีวิตเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาแล้วปัญหามันจะไม่มีถ้ามันจะไม่ทำสิ่งที่ขัดใจหรือขัดความประสงค์ของบิดามารดามันก็เลยทำผิดอะไรไม่ได้ดังนั้นเด็กๆจะต้องมีความรู้ครบเรื่องทางวัตถุทางกายทางจิตทางวิญญาณแม่ไม่รู้มากเท่าที่ผู้ใหญ่รู้แต่ก็ต้องรู้ทางวัตถุร่างกายเป็นอย่างไรทางวัตถุล้วนๆเป็นอย่างไรทางร่างกายเนื้อหนังเนี่ยเป็นอย่างไรทางจิตเป็นอย่างไรทางวิญญาณคือสติปัญญานั่นเป็นอย่างไรคำนี้มันยืมมาใช้ไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรดีใช้คำว่าวิญญาณเพื่อจะเทียบกับคำว่าสปิริตชวลของฝรั่งทางวิญญาณให้เด็กๆรู้ว่าเราก็มีวัตถุอาศัยวัตถุเราก็มีร่างกายอาศัยร่างกายเราก็มีจิตเป็นในเครื่องมืออันสำคัญแล้วเราต้องมีคุณธรรมคุณสมบัติของจิตคือสติปัญญาที่ถูกต้องมีแต่เพียงจิตล้วนๆแม้จะมีสมาธิก็ทำอะไรไม่ได้ให้เด็กรู้เรื่องว่าจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มีจิตที่ดีก็มีร่างกายที่ดีแล้วก็จะมีวัตถุบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยที่ถูกต้องเราจะต้องรู้เรื่องนี้ครบเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่รู้นะขออภัยที่ต้องพูดกันตรงๆผู้ใหญ่บางคนก็รู้แต่เรื่องวัตถุเรื่องร่างกายเรื่องปากเรื่องท้องไม่รู้เรื่องชีวิตจิตใจไม่รู้เรื่องทางวิญญาณก็จะสอนเด็กให้รู้เรื่องเหล่านี้อย่างไรได้นั่นขอให้เด็กได้เริ่มรู้เถอะว่ามันมีเรื่องเป็นเรื่องวัตถุในบ้านเรือนของเราจะต้องถูกต้องในบ้านเรือนในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ตามร่างกายของเราจะต้องถูกต้องต้องมีคุณสมบัติดีเต็มที่จิตของเราจะต้องมั่นคงจะต้องมีกำลังแล้วเราต้องมีสติปัญญาความรู้ของจิตนั้นที่ถูกต้องมีความคิดความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละทรัพย์สมบัติอันเลิศอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เด็กไม่ได้รับคำสั่งสอนให้จัดเป็นแผนกๆให้จัดให้มันถูกต้องอย่างนี้รู้จักแต่เรื่องอร่อยสนุกสนานบูชาสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยรู้จักแต่เรื่องที่เป็นรากฐานของกิเลสมันจะเป็นการส่งเสริมกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดทางฝ่ายโพธิมันก็รกปิดตันไปเลยแล้วจะมีความรู้ที่เป็นสติปัญญาได้อย่างไรแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าพูดอย่างนี้มันจะเกินไปแล้วก็ได้บางคนอาจจะเห็นว่าบ้าแล้วก็ได้มันพูดเกินไปแล้วแต่จะมาว่าไม่เกินเด็กๆควรจะต้องรู้ถึงขนาดนี้แม้ในระดับเบื้องต้นในระดับพื้นฐาน เด็กๆก็จะต้องรู้ต่อไปถึงเรื่องความจริงค่ะความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาติอันแท้จริงไม่งมงายเป็นไสยศาสตร์ไม่มีปัญหาเรื่องผีสางสางเรื่องกลัวผีเรื่องอะไรล่ะนี่ซึ่งผู้ใหญ่ทำให้เขาโง่เด็กในท้องไม่กลัวผีไม่รู้จักกลัวผีเพิ่งมากรู้จักกลัวผีเมื่อผู้ใหญ่เขาพูดในทำนองให้มันโง่นี่ก็ถามเด็กๆดูที่ว่าหมากลัวผีไหมหมากลัวผีไหมเอาไปดูกันเอาไปดูกันที่ป่าชาติที่ไหนก็ตามหมากลัวผีไหม
ถ้าหมาไม่กลัวผีทำไมหนูจะต้องกลัวผีเล่าคิดให้มันรู้ว่ามันธรรมชาติแท้ๆนะมันก็มีอยู่เขาจะต้องรู้ว่าธรรมชาติแท้ๆเป็นอย่างไรอย่าให้เรื่องไสยศาสตร์เข้ามาฝังหัวให้จนผิดไปหมดยุ่งไปหมดให้อาศัยหลักของธรรมชาติที่เฉียบขาดแน่นอนตายตัวเป็นกระแสแห่งเหตุและผลเกิดความคิดโง่ๆขึ้นมาก็เพราะเหตุและผลมันไม่ถูกเกิดความคิดฉลาดขึ้นมาก็เพราะเหตุผลมันถูกต้องให้เป็นผู้อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลตลอดไปดังนั้นการสอนให้มองเห็นให้ลึกลงไปตามหลักธรรมะชั้นสูงนะไม่เสียหลายหรอกให้เด็กรู้ว่าจิตมันคิดนึกได้เองโดยไม่ต้องมีอัตตาโดยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีผีสางไม่ต้องมีเทวดาอะไรที่ไหนเข้ามาช่วยนะร่างกายระบบประสาทมันรู้สึกอะไรได้เองไม่ต้องมีผีมีอะไรมาช่วยทำความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีระบบประสาทที่มันรู้สึกอย่างนั้นได้เองไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีอัตตาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาทำหน้าที่จิตรู้สึกเวทนาได้เองไม่ต้องมีอัตตามาช่วยจิตรู้สึกเป็นสัญญาจำได้หมายมั่นอะไรได้เองไม่ต้องมีอัตตาไหนมาช่วยจิตคิดนึกได้เองเป็นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เองไม่ต้องผีไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีเทวดาไม่ต้องมีเจตพูดไม่ต้องมีวิญญาณอะไรที่ไหนมาช่วยเด็กมันมีความรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้แต่ข้อนี้ก็น่าเห็นใจให้น่าเห็นใจทั้งหมดแล้วว่ามนุษย์แหลมทองสุวรรณภูมินี่ศาสนาฮินดูเข้ามาก่อนศาสนาพราหมณ์มันมาก่อนมาฟังความรู้อย่างฮินดูอย่างพราหมณ์ว่าอย่างมีอัตตามีเจตมันมีอัตมันมีเจตพูดมีอะไรเนี่ยร้อยเสียแน่นแฟนก่อนมันก็จะเข้ารู้กับความรู้เดิมๆของคนป่านั่นด้วยมันรับฟังไว้แน่นแฟนมีเจตพูดมีอัตมันนี่พอพุทธศาสนาเข้ามาถึงมันโอ้มันก็ยากเหลือเกินที่จะถอนได้เพราะนั่นมันฝังแน่นอยู่ก่อนเพราะนั่นในเรื่องนี้มันก็เหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้ในจิตใจของพุทธบริษัทถือพร้อมกันทั้งฮินดูและพุทธถือทั้งไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์เป็นปัญหาที่น่าเห็นใจรับเอาอย่างฮินดูเขาไหว้เต็มที่แล้วก็บอกลูกเด็กๆว่านี่ก็เป็นพุทธเสียด้วยนะพิธีไสยศาสตร์ต่างๆก็หลอกลูกเด็กๆว่าเป็นพุทธเสียด้วยจึงมีการบูชาเส้นสรวงอ้อนวอนตามแบบนั้นแหละแก่วัตถุในพระพุทธศาสนามันก็เลยยุ่งหมดเด็กๆยุ่งมันไม่รู้ว่าจะอะไรเป็นอย่างยังไงแน่ เด็กๆจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นไสยศาสตร์อะไรเป็นพุทธศาสตร์นี่สำคัญมากค่อยๆบอกให้เขารู้ค่อยๆบอกให้เขารู้แต่ถ้าพ่อแม่มันไม่รู้แล้วใครจะบอกมันมีปัญหายากอย่างนี้ปัญหาทางการศึกษามันลำบากอย่างนี้มันกลายเป็นว่าต้องอบรมกันทั้งพ่อเป็นลูกทั้งพ่อแม่และทั้งลูกให้มีความเข้าใจถูกต้องเรื่องความเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุผลและรู้ว่าจิตเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนมันทำอะไรที่เข้าใจได้ยากเราจึงเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าจิตกันมากมายเรื่องทางไสยศาสตร์มันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ให้ระวังให้ดีทีนี้เด็กๆ นี่ควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตตามสมควรแม่จะไม่รู้หมดรู้ในขนาดที่ว่าจิตเป็นสิ่งที่อบรมได้ทางนี้สำคัญจิตเป็นสิ่งที่อบรมได้ก็หมายความว่าเปลี่ยนแปลงได้ให้รู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ตายตัวถ้าจิตมันรู้ว่าถ้าเด็กมันรู้ว่าจิตเป็นสิ่งที่อบรมได้ทำการเปลี่ยนแปลงได้มันก็พอใจที่ว่าจะทำอย่างไรให้มันเป็นจิตที่ดีให้มันรู้ว่าไม่ดีอย่างไรแต่ดีอย่างไรจิตที่จะมีประโยชน์อย่างไรไม่มีประโยชน์อย่างไรนอกจากว่าจิตเป็นสิ่งที่อบรมได้แล้วร่างกายก็เป็นสิ่งที่อบรมได้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับจิตได้การอบรมแต่จิตมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าร่างกายมันไม่เหมาะสมเพราะนั้นร่างกายก็เป็นสิ่งที่อบรมได้เช่นเดียวกับจิตนั้นขอให้เราอบรมพร้อมๆกันไปทั้งร่างกายและทั้งจิต
ให้ร่างกายเป็นพื้นฐานของจิตความคิดนึกนี่ยังไม่มีที่สิ้นสุดยังจะเป็นไปอีกมากแต่เราจะต้องรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรจำเป็นก่อนอะไรจะต้องมีเดี๋ยวนี้อะไรรอไว้ก่อนก็ได้ จนเห็นว่าการทำให้หมดปัญหาให้หมดความทุกข์นี่จำเป็นที่สุด อย่าให้พ่อแม่ต้องน้ำตาไหล อย่าให้ตัวเองต้องน้ำตาไหล ถูกต้องที่สุดจำเป็นที่สุด กระทั่งว่าให้เด็กมันรู้ว่าผู้ใหญ่หวังอยู่ว่าเราจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตมันอาจจะทำให้เด็กอวดดีไปก็ได้ แต่เราก็มีวิธีพูดที่จะไม่ให้เด็กอวดดีเพียงแค่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาหวังบิดามารดาเขาหวังให้เราเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตที่งดงามที่น่าอยู่ให้เรารู้จากความรับผิดชอบอันนี้อย่าปัดความรับผิดชอบอันนี้มันจะสอนได้แม้ว่าจะลูกทารกลูกเด็กๆอายุน้อยๆมันจะได้เตรียมตัวสำหรับที่จะเป็นผู้ดีเป็นคนที่ดีที่มีคุณค่ามันจะอวดดีจะยิงพยองไปบ้างก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะยิงพยองไปในทางที่ว่าเราจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตมันไม่เสียหายอะไรแล้วมันก็ค่อยรู้ได้เองโตขึ้นมันก็ค่อยรู้ได้เองว่าเราควรจะทำอย่างไรเท่าไรเพียงไรเมื่อไรนี่มันก็รู้ได้เองแต่ขอให้เขารับในความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีค่ามีความรู้สึกสูงสุดว่า self respect เราเคารพคุณค่าของเราคุณค่าอันสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของเราจะปรับปรุงความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดนี่ให้เด็กเขายอมรับอย่างนี้นี่เขาก็จะเตรียมตัวสำหรับที่จะเป็นอย่างนั้นความรู้ยังไม่เพียงพออาจจะอวดตัวไปบ้างอาจจะเบ่งไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็ค่อยๆหายไปลดลงมาเหลือว่าทำหน้าที่ถูกต้องพอดีกันอย่างไร นี่เราจะมีเด็กลักษณะอย่างนี้นี่เรื่องเด็กที่เราต้องการนี่ลักษณะอย่างนี้เราจะทำได้หรือไม่ในการที่เตรียมเด็กของเราเป็นอย่างนี้อ้าวทีนี้ก็จะมองดูไปทิศทางอื่นต่อไปว่าจะให้เด็กของเรารู้จักพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างไรเราจะมีพระพุทธเจ้าอย่างไหนให้แก่เด็กของเราง ั้นเดี๋ยวนี้มันมีอะไรก็จะโทษใครก็ไม่ได้เพราะเด็กเขาเข้าไปในโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่สูงสุดที่แพงนั่นแหละ เด็กก็เริ่มเข้าใจผิดต่อพระพุทธเจ้าเพราะนั่งอยู่บนบัลลังก์งาช้างหลายชั้นมีเสวตสัตว์กั้นอยู่บนศีรษะพอเด็กเห็นภาพอย่างนี้เด็กจะเข้าใจผิดต่อพระพุทธเจ้าทันทีแล้วจะเดินความคิดจะเดินทิศทางไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าไม่มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในกระท่อมอย่างกระท่อมคนขอทานนั่นแหละมันไม่เคยรู้มันไม่เคยมองเห็นไปดูดิซากพระคันธกุฎีทั้งหลายมันไม่ดีไปกว่ากระท่อมคนขอทานอย่าไปดูหลังที่เขาเสริมสร้างทีหลังใหญ่โตมโหฬารนะมันรุ่นหลังทั้งนั้นถ้าเท่ากับพระคันธกุฎีในยุคแรกโดยแท้ๆแล้วมันก็ไม่ใหญ่ไปกว่ากระท่อมคนขอทานแล้วพระพุทธเจ้าจะมานั่งอยู่บนบัลลังก์งาช้างข้างบนกั้นเสวตฉัตรได้อย่างไรนี่มันลำบากซะแล้วที่จะทำให้เด็กๆรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเพราะว่าพอเขาเข้าไปในโบสถ์เขาก็รู้จักพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ผิดความจริงไปแล้วจะอธิบายกันได้ไหมอธิบายกันได้ไหมเด็กๆรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรมีชีวิตอย่างไรแล้วเด็กก็จะเข้าใจว่าในพระพุทธรูปนั้นมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่นะพระผู้ใหญ่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นเป็นลัทธิอนิมิซึมของคนป่านะมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่ในรูปเคารพเนี่ยมันเป็นลัทธิอนิมิซึมของคนป่าเดี๋ยวนี้เราก็ทำให้เด็กๆเข้าใจอย่างนั้น
พระพุทธรูปองค์นี้ต้องเอาของอย่างนี้ไปถวายพระพุทธรูปองค์นี้ต้องเอาไข่อย่างเดียวไปถวายมันก็ทำให้เกิดความคิดความเข้าใจผิดต่อพระพุทธรูปฐานะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่ในนั้นทำอย่างไรจะเด็กรู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้อยู่ต่ำที่สุดทำสูงที่สุดช่วยโลกทั้งโลกทุกๆโลกท่านมีการเสียสละเหลือประมาณไม่มีใครเสียสละเท่าไม่มีรถยนต์ท่านเดินด้วยเท้าไปไหนที่ท่านต้องการจะไปโปรดไปสอนท่านไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตเช่นเกวียนเช่นรถม้าท่านไม่นั่งเพราะว่ามันเทียมด้วยสัตว์มีชีวิตนั้นท่านก็ต้องเดินเดินเดินการเดินไปโยดโยดนี่เป็นของธรรมดาสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ทำได้ด้วยความเสียสละก่อนจะตื่นเช้าหัวรุ่งท่านนึกว่าวันนี้จะไปโปรดใครแล้วก็ไปโปรดจนได้ไปบิณฑบาตไปโปรดจนได้นะจะเป็นคนชนิดไหนก็ตามไปฉันทินนั่นไปพูดที่นั่นไปทำให้เขาเกิดความเข้าใจถูกต้องจะเป็นเศรษฐีเป็นขบวนดีเป็นชาวนาเป็นพ่อค้าเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีก็ไปโปรดลัทธิอื่นก็มีเที่ยงพักผ่อนบ่ายมาที่วัดก็สอนคนที่ไปหาที่วัดประชาชนจะไปหาที่วัดก็สอนกันตอนบ่ายพอตอนค่ำก็สอนพระเนรประจำวัดนะพอตอนดึกก็สอนเทวดาบาลีมันมีอย่างนั้นอัตถรัตเตเทวปัญหานังจะเทวดาพระราชาหรือเทวดามาจากฟ้าตามใจมาหาเวลาดึกทั้งนั้นเลย ในบาลีมันมีอย่างนั้นถือกองทัพคบเพลิงไปหาพระพุทธเจ้าเวลาดึกทั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูแผ่นดินนั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าเวลาดึกนั่นพักผ่อนหน่อยแล้วพอหัวมันนึกเล็งยามตัวสองโลกจะไปโปรดใครอีกท่านทำงานครบวงจรเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ก็ให้เด็กมองเห็นพระพุทธเจ้าท่านทำงานอย่างนี้เหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนอะไรที่ไหนท่านอยู่อย่างคนขอทานรับประทานอาหารอย่างเดียวกับคนขอทานแต่ท่านทำอย่างนี้ให้เด็กรู้จักพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องเสียทีเถอะเขาจะได้มีความคิดที่จะเอาอย่างว่าอยู่ให้มันต่ำที่สุดแล้วทำให้มันสูงที่สุดสูงยิ่งกว่าเทวดา เราจะพยายามให้เด็กเข้าใจข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแม่ยิ่งกว่าพ่อแม่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านช่วยให้พ่อแม่ของเราเดินถูกทางให้พ่อแม่ของเราปฏิบัติถูกทางให้พ่อแม่ของเราสามารถคลอดบุตรเลี้ยงบุตรได้โดยถูกทางท่านช่วยให้พ่อแม่ของเราเดินถูกทางถ้าพ่อแม่ของเราเดินไม่ถูกทางเราก็ไม่ได้เกิดมาเราก็ทำผิดหมดพระพุทธเจ้าจะต้องมีพระคุณมากกว่าพ่อแม่ให้เขาฝังความรู้สึกอันนี้ลงไปในพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องพ่อแม่คลอดเรามาเลี้ยงเรามาอบรมเรามาสั่งสอนเรามาช่วยเหลือเรามาเนี่ยก็เพราะการนำของพระพุทธเจ้า ก็ทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันอยู่ที่ไหนลูกเด็กๆก็มีพระพุทธเจ้าที่พระพุทธรูปอย่างที่กล่าวแล้วนะพระผู้ใหญ่สอนให้คิดเช่นนั้นพระพุทธรูปนะคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อตามที่คิดเอาเองว่ามันจะเป็นอย่างไรไอ้คนที่ไม่ได้รับการศึกษาก็พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธาตุพระสารีริกธาตุพระบาทพระอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นนี่มันก็เป็นพระพุทธเจ้าชนิดสำหรับผู้ที่มีปัญญาเพียงเท่านั้นที่นี่คนที่มีการศึกษาธรรมดาธรรมดาแม้ในระดับมหาวิทยาลัยเอามันก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เกิดในประเทศอินเดียสอนอยู่ 40-50 ปีแล้วก็ตายแล้วนิพพานแล้วก็มีเท่านั้นการศึกษาที่คนธรรมดามันรู้จักพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธพระพุทธเจ้าในลักษณะนั้นท่านสารผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้แต่จะจับจีวรของเราไหว้ก็ไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อเห็นเรามีพระพุทธเจ้าชนิดนี้ใครเห็นบ้างใครมีบ้างลูกเด็กๆยังไม่อาจจะมี
เขาก็มีพระพุทธรูปไปก่อนมีพระธาตุไปก่อนมีอะไรตามความรู้ที่เรียนมาในหนังสือไปก่อนตามที่เราให้เด็กๆมันเรียนมันท่องพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลอย่างนั้นอย่างจนกว่าเด็กจะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมะธรรมะอะไรธรรมะที่ไหนพระพุทธเจ้าจะจัดต่อไปอีกที่แห่งหนึ่งว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือวิธีที่คืออาการที่ทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรอาการที่ทุกข์มันดับลงไปอย่างไรอาการที่ทุกข์เกิดขึ้นระดับลงอย่างไรนั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นจะต้องเห็นไอ้การเกิดขึ้นแห่งความทุกข์อย่างไรดับลงไปความทุกข์อย่างไรที่ว่าเห็นธรรมคือเห็นเราก็หมายความว่าเราสามารถจะดับทุกข์ได้นั่นเองนี่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนรู้จักและท่านก็ตรัสว่าธรรมะที่แสดงแล้ววินัยที่บัญญัติแล้วจะอยู่เป็นพระศาสดาของพวกเธอทั้งหลายในเวลาล่วงลับไปแล้วแห่งเราพระศาสดาพระองค์จริงคือธรรมวินัยที่ดับทุกข์ได้จะอยู่กับท่านตลอดไปไม่เคยตายไม่เคยตายเราก็มีโอกาสที่จะบอกเด็กๆว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่เคยตายพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอให้เราพยายามให้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงเกิดขึ้นในจิตใจของเราคือดับทุกข์ได้ปัญญาที่ดับทุกข์ได้นะความรู้ที่ดับทุกข์ได้หรือจะเอาจิตก็ได้ที่มันมีความรู้จนดับทุกข์ได้นั่นคือพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าชนิดนี้กันเถิดแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมีน้อยก็ขอให้มันมีมากมากมากขึ้นไปจนดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้หมดแล้วก็มีพระพุทธเจ้าหมดมีอยู่ในเราหรืออาจจะพูดได้ว่าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองพระองค์หนึ่งเหมือนกันแม้แต่องค์น้อยๆอย่างนี้ไม่เคยมีใครกล้าพูดโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาทที่เคร่งครัดไม่กล้าพูดอย่างนี้ว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแต่ถ้าฝ่ายมหายานเขาอิสระเขากล้าพูดทำจนดับทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เต็มไปหมดทั้งจักรวาลเด็กๆคนจะกล้าคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราทำให้มีขึ้นมาได้ในเราตามที่ท่านตรัสว่าจะอยู่กับพวกเธอทั้งหลายตลอดกาลแม้ว่าร่างกายนี้จะดับไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าแม้สำหรับเด็กๆก็ควรจะได้รู้อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ของมันก็ไม่รู้จะสอนให้เด็กๆรู้ได้อย่างไรนั่นแหละการที่จะจัดการศึกษาอนุบาลให้เด็กๆรู้จักพระพุทธเจ้าได้สักเท่าไหร่นั่นไปพิจารณากันดูเถิดจะเอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดิมอยู่เรื่อยไปเนี่ยเด็กก็ไม่รู้จักโตแล้วมันก็จะมีความผิดเห็นผิดที่เดินผิดในทางสติปัญญาทางสมาธิรีบประดิษฐานพระพุทธเจ้าที่มีความหมายถูกต้องลงไปในจิตใจของเด็กเด็กๆก็จะมองเห็นว่าพิธีพุทธาพิเศษที่เขาทำกันนั่นเป็นเรื่องเด็กเล่นเป็นเรื่องเล่นละครจะเสกก้อนอิฐก้อนหินทองเหลือให้เป็นพระพุทธเจ้านี่มันเป็นเรื่องเด็กเล่นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไงมันจะทำกันอย่างนั้นไม่ได้จะเสกกันอย่างนั้นไม่ได้ปัญญาที่ช่วยเราดับทุกข์ได้นั่นแหละแม้แต่ว่าการศึกษาเล่าเรียนของเราในโรงเรียนที่จะช่วยเราดับทุกข์ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าเต็มรูปแบบในที่สุดก็ให้เด็กเตรียมตัวที่จะมีพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องกันอย่างนี้ไปแต่เล็กๆการที่เด็กๆจะสร้างโลกในอนาคตเป็นสิ่งที่มีหวังได้หวังได้เด็กๆจะสร้างโลกในอนาคตได้ถ้าเขารู้จักพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องในกันในลักษณะเช่นนี้ที่นี้ก็พูดถึงพระธรรมบ้างพระธรรมบ้างเด็กๆก็เป็นธรรมดารู้อย่างที่พ่อแม่บอกให้รู้พระธรรมก็คือใบลานคือตู้พระไตรปิฎกคือเล่มพระไตรปิฎกหรือแม้แต่เสียงที่พระเทศออกไปเจ้าแก้วนี่ก็เป็นพระธรรมอย่างนี้เด็กก็รู้เท่านั้น เด็กไม่รู้ว่าพระธรรมคืออะไรมันก็อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าแหละไอ้ความรู้ที่ดับทุกข์ได้แล้วปฏิบัติตามนั้นแล้วดับทุกข์ได้
เกิดผลขึ้นมาเป็นความดับทุกข์ได้นั่นคือพระธรรมพระธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ตู้ใบลานไม่ใช่ตู้พระไตรปิฎกไม่ใช่เสียงแสดงธรรมหรือไม่ใช่อะไรที่เป็นวัตถุแต่เป็นความรู้เป็นการกระทำเป็นผลของการกระทำที่มันดับทุกข์ได้เหมือนที่เด็กๆ เรียนหนังสือในโรงเรียนเรียนให้รู้ที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ไปประกอบอาชีพแล้วก็ได้ผลจากการประกอบอาชีพทั้งหมดนี้มันมีลักษณะอย่างไรพระธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละขอให้เด็กเตรียมตัวรู้จักพระธรรมไว้ถูกต้องให้รู้ยิ่งขึ้นไปอย่ามัวเห็นแต่ว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกใบลานคัมภีร์อะไรอย่างที่เขาเรียกเรียกกันที่เขาใช้ทำพิธีกันนั่นมันเป็นเรื่องพิธีบอกให้รู้ว่านั่นเป็นเรื่องพิธี ความจริงมันอยู่ลึกกว่านั้นมันเป็นตัวที่เป็นของจริงให้เด็กเขารู้จักพระธรรมเป็นจุดตั้งต้นที่ถูกต้องกันเสียอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นอนุบาลจะควรรู้เท่าไรประถมจะรู้เท่าไรมัธยมจะรู้เท่าไรก็มาใส่ไปแนวเดียวกันนี่แหละทีนี้มารู้จักพระสงฆ์กันซะบ้างว่ามันไม่ใช่เพียงแต่คนที่เอาผ้าเหลืองมาห่มเด็กๆมันรู้จักเพียงเท่านั้นเด็กทารกแล้วก็รู้จักเพียงเท่านั้นเพราะพ่อแม่เขาบอกให้เพียงเท่านั้นตัวเลื่องๆมาแล้วโว้ยก็ยกมือไหว้สาธุสาธุ มันก็เลยรู้เพียงเท่านั้น ให้เขารู้ว่าพระสงฆ์มันคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดับทุกข์ตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วยังจะสืบวิชาอันนี้ไว้ให้คนชั้นหลังตลอดกาลนิรันดร พระสงฆ์นี่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าดับทุกข์ได้แล้วจะสืบอายุการปฏิบัตินี้ไว้คนสำหรับคนชั้นหลังมาถึงพวกเราและต่อไปพระสงฆ์คืออย่างนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าห่มเหลืองแล้วจะเป็นพระสงฆ์เด็กๆก็จะไม่หลงในคำว่าพระสงฆ์เหมือนที่หลงกันอยู่ จนเกิดเรื่องเกิดราวที่ไม่น่าดูนี่เราต้องการให้เด็กรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำหรับเด็กที่เป็นจุดตั้งต้นอย่างนี้มันคงจะทำได้น้อยในชั้นอนุบาลแต่มันทำได้ถ้าไม่ทำไว้แต่ชั้นอนุบาลสัญชาตญาณน้อมไปในทางกิเลสเป็นหญ้ารกปกปิดไปหมดแล้วมันยากที่จะฟังอะไรลงไปนั่นจึงคำพูดข้อต้นว่าเหตุผลที่จะต้องรีบทำแก่เด็กๆท่านอนุบาลนั้นมันมีเหตุผลอย่างนี้เพราะว่าสัญชาตญาณของมันกำลังจะแปรไปในทางกิเลสไม่มันแปรไปในทางกิเลสอย่าให้มันเพ้อแปรรีบใส่อะไรเข้าไว้ไปเสียก่อนให้มันจะได้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องนั้นพยายามที่จะเขารู้จักตัวเองอย่างไรรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรก็รีบทำเสถียรเท่าที่จะทำได้แล้ว ทีนี้ก็มีเรื่องต่อไปที่ว่าควรจะพูด เราจะสอนเด็กให้รู้จักสิ่งสูงสุด ขอใช้คำว่าสิ่งสูงสุดจะไม่ใช้คำว่าพระเป็นเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรืออะไรตามที่เขามักจะใช้กันคำว่าสิ่งสูงสุดนั้นมันเป็นคำรวมดีที่สุดสูงสุดเพราะเราต้องเคารพเพราะเราต้องเชื่อฟังเพราะเราต้องปฏิบัติตามเพราะเราต้องมีให้อยู่กับเราให้จนได้เรียกว่าสิ่งสูงสุดกันแล้วกันถ้าถือศาสนามีพระเจ้านะเขาก็มีพระเจ้านะเป็นสิ่งสูงสุดเข้าไปอยู่กับพระเจ้าเป็นอันเดียวกับพระเจ้าก็เป็นมีสิ่งสูงสุดที่พระเจ้าแต่เราชาวพุทธจะมีอะไรเป็นสิ่งสูงสุดเด็กๆอาจจะต่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งสูงสุดก็ได้เหมือนกันแต่เราอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าเคารพอะไรนี่เด็กยังไม่รู้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะคือหน้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเมื่อท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านชะงนขึ้นมาเอ้ยนี่ต่อไปนี่จะเคารพใครเมื่อตรัสรู้แล้ว
ทบไปทบมาโอ้เคารพธรรมะธรรมะคือหน้าที่แล้วท่านก็เคารพหน้าที่เด็กๆข้างเราจะต้องรู้ว่าเหนือพระพุทธเจ้าขึ้นไปยังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพจะไม่สูงสุดอย่างไรสิ่งนั้นคือหน้าที่เอาทีนี้ก็มาบอกเรื่องหน้าที่อะไรที่มันจะช่วยให้เรารอดไม่ตายและไม่เป็นทุกข์อะไรจะช่วยเรารอดพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านได้แต่บอกว่าให้ทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วท่านจะรอดพระพุทธเจ้าจะช่วยรอดเองไม่ได้ท่านกลับมอบหมายให้ทำหน้าที่อย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันก็จะรอดนั้นสิ่งที่จะช่วยเรารอดก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรงกำชับว่าต้องเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองหมายความว่าต้องช่วยตัวเองต้องทำหน้าที่ด้วยตนเองแล้วหน้าที่มันก็จะช่วยผู้นั้นนั้นสิ่งสูงสุดที่จะช่วยเราได้จริงก็คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีใครเรียบได้อย่างที่เล่ามาแล้วเมื่อตะกี้ครบวงจรจนกระทั่งสิ้นชีวิตจะดับขันธ์จะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วยังมีคนมาสอนมาขอให้สอนปรินิพพานชอบคนสุดท้ายพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้มันเกินไปแล้วจะปรินิพพานอยู่เดี๋ยวนี้มาสอนไปไล่ไปพระพุทธเจ้าอย่าไล่ให้มันเข้ามาท่านก็สอนจนปรินิพพานชอบคนนี้บรรลุธรรมถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกองค์สุดท้ายต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็นิพพานคิดดูท่านเคารพหน้าที่กี่มากน้อยนั่นเราเคารพหน้าที่กันอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนในโลกเนี่ยมันมีแต่ขบหน้าที่หลอกลวงหน้าที่เอาเปรียบหน้าที่โกหกหน้าที่มันไม่เคารพหน้าที่ในโลกมันจึงวุ่นวาย ถ้ามันเคารพหน้าที่ปัญหามันจะหมดนั่นสิ่งสูงสุด คือหน้าที่สูงจนพระพุทธเจ้าก็เคารพแล้วมันสูงเพราะมันไม่มีใครช่วยได้นอกจากหน้าที่เราอาจจะบอกเด็กๆได้ว่าให้พระเจ้าพระเป็นเจ้ามาสักฝูงหนึ่งก็ช่วยไม่ได้ถ้าคนนี้มันไม่ทำหน้าที่ถ้าคนนี้มันไม่ทำหน้าที่อะไรเลยให้พระเจ้ามาสักฝูงหนึ่งมากันทุกพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้หรอกมันสิ่งที่ช่วยได้จริงก็คือหน้าที่ หน้าที่นี่เขารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนู่นแต่เป็นหน้าที่ต่ำๆแล้วหน้าที่ก็รู้จักสูงขึ้นมาธรรมะสูงขึ้นมาจนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็สอนหน้าที่สูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังเรียกว่าหน้าที่อยู่นั่นแหละทุกคนจะต้องรู้ว่าหน้าที่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพธรรมะคือหน้าที่ท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านช่วยผู้อื่นได้ทำหน้าที่ช่วยตัวเองด้วยพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้จึงให้ถือว่าสิ่งสูงสุดนั่นคือหน้าที่แล้วก็ขยายออกไปอีกคำนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีอะไรนอกจากหน้าที่ หน้าที่ที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนั้นไม่รู้ว่าอะไรบ้าๆก็ได้ขอให้รู้หน้าที่ที่ตรงนี้ที่ถูกต้องต่อการดับทุกข์เนี่ยหน้าที่นี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้จริงจะช่วยดับทุกข์ให้ได้สิ้นเชิงนั่นจะไปอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกให้มันป่วยการสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่หน้าที่ที่เรากระทำไปโดยถูกต้องแล้วมันจะช่วยยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าทำหน้าที่อันนี้ไม่ถูกต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นฝูงๆมันก็ช่วยไม่ได้อย่าไปมัวอ้างหน้าที่อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกเลยต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่ถูกต้องคือหน้าที่ที่ประพฤติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไรนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าลูกเด็กๆของเรารู้จักพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้มาตั้งแต่เล็กๆก็จะดีมากเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักมันก็ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่พ่อแม่เคยถือกันมาจะไปสอบไล่สักทีก็ไปไหว้กุฏศักดิ์สิทธิ์เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์อาตมาก็เคยเป็นเด็กๆ
ผู้ใหญ่หรือเพื่อนเขาสอนกันอย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ไปบูชาแล้วไปสอบไล่แล้วก็จะสอบไล่ได้มัน ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้กันมาเรื่อยๆขอให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่ช่วยได้นั่นสิ่งที่ช่วยได้นั่นคือการปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะท่านช่วยให้ช่วยได้ช่วยให้เราช่วยตัวเองได้ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือการดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้นั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มอบหมายให้เราแล้วเราก็มาทำการช่วยตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหน้าที่ที่กระทำโดยถูกต้องมันจะเป็นการโอหังไปไหมจะพูดอย่างนี้ไปคิดดูเองควรจะสอนเด็กสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะเด็กจะเป็นพุทธะเป็นพุทธบริษัทจริงแล้วจะต้องมีความเข้าใจอันนี้ไม่เป็นไสยศาสตร์โดยประการทั้งปวง กฎธรรมชาตินั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ฝืนไม่ได้ในพุทธศาสนาเราเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาหรือกฎปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละกฎศักดิ์สิทธิ์ฝืนไม่ได้ต้องเคารพอย่างยิ่งในฐานะเป็นศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราปฏิบัติตามกฎนั้นแล้วเราก็ดับทุกข์ได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้มาดูกันถึงเรื่องทางสังคมทางสังคมเราควรจะให้เด็กๆทารกของเรารู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่อย่างไรข้อแรกที่สุดที่จะต้องให้เขารู้ก็คือว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ให้ถือหลักนี้เป็นหลักเถอะในเรื่องทางสังคมมันจะถูกต้องหมด ถ้าสมมติว่าเขายกโลกทั้งหมดให้เราทั้งหมดทั้งโลกทุกโลกให้เราให้เราอยู่คนเดียวก็อยู่ได้มั้ยมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องมีหลายๆคนช่วยกันทำอย่างนั้นช่วยกันทำอย่างนี้จนครบเรื่องครบถ้วนมันจึงจะอยู่ได้ก็ให้มันแน่ใจว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เพราะเราต้องรับรู้รับผิดชอบที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันหลายคน ธรรมชาตินะมันไม่ได้สร้างมาให้เราอยู่คนเดียวนะ instinct ของสัตว์ทั่วไปทั้งคนทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉานมันก็แสวงหาหมู่ทั้งนั้นรวมหมู่ทั้งนั้นเพราะธรรมชาติมันได้สร้างมาสำหรับไม่ได้อยู่เพื่ออยู่ตัวเดียวคนเดียวสัญชาตญาณที่มีอยู่ในจิตใจมันจึงน้อมไปในทางที่จะอยู่กันเป็นหมู่นั้นเราจะระลึกนึกถึงการที่เราจะต้องอยู่กันเป็นหมู่นั้นเราจะต้องนึกถึงสังคมนิยมซึ่งเป็นคำที่เขากำลังเกลียดกันนักนะสังคมนิยมเดี๋ยวนี้หมายว่าธรรมชาติแท้ๆมันสร้างมาสำหรับเราอยู่กันอย่างสังคมนิยมไม่ใช่อยู่อย่างเสรีนิยมตัวใครตัวมันใครทำได้เท่าไรทำเอาอย่างนั้นไม่ใช่ความประสงค์ของธรรมชาติ แต่เราต้องมีสังคมนิยมที่ถูกต้อง อย่าให้เป็นสังคมนิยมของความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันมีสังคมนิยมของความเห็นแก่ตัวมันยังเกิดสังคมนิยมไงคอมมูนิสต์สังคมนิยมอะไรพวกนั้นจนเกลียดกันข้าวกระดูกดำแล้วนั่นเป็นสังคมนิยมที่มันไม่ถูกต้องเราจะต้องมีสังคมนิยมที่ถูกต้องที่จะขอเติมป้ายหน่อยว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะแล้วไม่เป็นไร เสรีนิยมนี่ตามใจกิเลสไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านมีประชาธิปไตยสูงสุดโดยวินัยการโหวตคะแนนเสียงต้องเป็นเอกฉันท์ข้ามเสียงเดียวก็ไม่ได้ดูประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าประชาธิปไตยในโลกเวลานี้เกินครึ่งมันใช้ได้ถ้าเอาตามแบบพระเจ้าแล้วข้าเสียงเดียวมันก็ไม่ได้ แต่ว่านั่นมันเป็นหมู่สงฆ์คณะสงฆ์เราก็ยังเห็นได้ชัดว่าท่านนิยมประชาธิปไตยเพื่อความอยู่ร่วมกันโดยเรียบร้อยมันเป็นสังคมนิยมถึงแม้ศาสนาทุกศาสนาไปดูดีพิจารณาดูดีอาตมาค่ายครวญอย่างยิ่งแล้วเห็นโอ้มันก็นิยมสังคมนิยมเหมือนกันจะเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูแล้วมันมุ่งหมายที่จะอยู่กันเป็นสังคมมันแยกกันอยู่เป็นแต่ละคนละคนมันจะต้องนึกถึงการอยู่กันเป็นสังคม มีธรรมะเป็นหลักถ้าเรามีเสรีนิยมกิเลสมันก็เป็น
ป็นผู้บัญชาถ้าเราไม่สามารถควบคุมกิเลสจริงการศึกษาในโลกสมัยนี้เป็นการศึกษาหมาหางด้วนสอนแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดแล้วไม่ควบคุมความฉลาดแล้วลองเสรีนิยมตามแบบนี้ดูสิมันพูดอย่างหลับตาพูดนะว่าประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนถ้าประชาชนมันเห็นแก่ตัวแล้วมันวินาศแต่มันวินาศประชาธิปไตยของประชาชนที่เห็นแก่ตัวมันวินาศมันเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานโดยประชาชนทั้งหมดมันก็เลือกผู้แทนที่เห็นแก่ตัวเข้ามาก็เป็นสภาต้องผู้เห็นแก่ตัวสภาต้องผู้เห็นแก่ตัวก็ตั้งรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวแล้วจะไปกันทางไหนมันต้องเป็นสังคมนิยมของผู้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะประชาชนก็ประกอบอยู่ด้วยธรรมะมันก็เลือกผู้แทนที่มีธรรมะสภาที่มีธรรมะมันก็ตั้งรัฐบาลที่มีธรรมะมันก็รอดมันนึกถึงคำว่าธรรมิกะธรรมิกะประกอบด้วยธรรมะนี่ไว้ให้มากๆ ทำอะไรมันเป็นธรรมิกะธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะประชาธิปไตยธรรมิกะให้กระทำให้เป็นเรื่องที่ยึดธรรมะเป็นหลักเห็นแก่ธรรมะเป็นสรณะเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมันเห็นแก่ตัวกูมันจะไปเห็นแก่ธรรมะได้อย่างไรมันจะไปเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรมันเลยมีปัญหาอย่างที่กำลังมีปัญหาร้อนระอุไปหมดทั้งโลก เราจะต้องรักเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม้ความถึงไหนสัตว์และเดชานด้วยก็ได้ต้นไม้นี่ด้วยก็ได้มันเกิดแก่เจ็บตายสิ่งใดมีความเกิดแก่เจ็บตายออกมาเป็นเพื่อนไปหมดมนุษย์ด้วยกันก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้ต้นไม้ต้นไม้ก็ได้แล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะทำลายป่าเป็นแถบๆอย่างนี้ได้มันจะฆ่าสัตว์ให้สูญพันธุ์ได้อย่างไรถ้าเรามีสังคมนิยมแบบธรรมิกะแล้วก็มีความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสมตามที่ว่าธรรมชาติสร้างสัตว์สิ่งมีชีวิตมาเพื่ออยู่กันเป็นสังคมเราจะต้องมีประเทศชาติศาสนาที่มีหลักการเช่นนั้นแล้วเราจะมีพระมหากษัตริย์ที่จะช่วยดลบันดาลให้มันเป็นเช่นนั้นเราจะมีสังคมนิยมในความหมายของความเป็นชาติเป็นศาสนาเป็นประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่รวบยอดจะช่วยดลบันดาลให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้ประเทศชาติมันมีธรรมิกะสภาวะคือธรรมิกะสังคมนิยมนั่นเดี๋ยวนี้มันก็ถูกต้องแล้วที่ว่าเรามีประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่เราอย่าไปเอาเสรีนิยมชนิดที่กิเลสเป็นประธานให้สังคมนิยมที่มีธรรมะเป็นประธานไอ้เรื่องมันก็จะรอดเด็กๆต้องรู้ว่าเราไม่มีสติปัญญามาแต่ในท้องเราก็จะต้องเชื่อฟังบิดามารดาผู้ที่เกิดก่อนเราเราไม่ต้องเสียเวลาไปคิดใหม่เราเสียเวลาคิดจนตายเราก็ไม่รู้เรารับเอาสิ่งที่เขาเคยคิดกันมาแล้วเนี่ยมาปฏิบัติมาศึกษามาค้นคว้ามาใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าเรื่องอะไรต่างๆที่เราจะคิดได้เหมือนที่เขาคิดกันมาแล้วนั้นไม่ได้เราคิดจนตายจังร้อยหนพันหนมันก็คิดไม่ได้คิดไม่พอไม่ออกรับเอาที่เขาคิดกันไว้แล้วมาปฏิบัติศึกษามันก็จะได้ประโยชน์ถ้าเขาให้รู้จักใช้ความรู้ของบรรพบุรุษ จะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเด็กอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนกันต่อไปว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นคืออะไรมันเรื่องง่ายๆเรื่องอยู่กันอย่างเยือกเย็นเป็นนิพพานน่าสงสารเด็กๆได้รับคำสั่งสอนในโรงเรียนผิดๆว่านิพพานคือความตายในพระไตรปิฎกค้นดูจนตลอดทั้งหมดแล้วคำว่านิพพานไม่มีที่ตรงไหนที่ใช่หมายถึงความตายยืนยันอย่างนี้ถ้าจะใช้ถึงความตายบ้างในบางครั้งก็ใช้คำว่าปรินิพพาน
ช่นคำพูดว่าปรินิพพานจักมีต่อ3เดือนแต่นี้คำว่าปรินิพพานจะหมายถึงความตายแต่ถ้าใช่นิพพานเฉยๆแล้วมีแต่ความเย็นทั้งนั้นความดับเย็นทั้งนั้นนิพพานไม่ได้แปลว่าความตายในโรงเรียนสอนเด็กๆว่านิพพานแปลว่าความตายความตายของพระอรหันต์นี่เป็นทำให้เข้าใจผิดอย่างยิ่งไม่ปรารถนานิพพานไม่อยากได้นิพพานไม่ถือว่านิพพานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ให้รู้ว่านิพพานคือความเย็นเย็นกายเย็นใจเย็นทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตเย็นนั่นเราต้องได้สิ่งนี้เราจึงจะเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ ขอให้สนใจกันในทางที่ใจเด็กเข้าใจคำว่านิพพานอย่างถูกต้องในระดับโลกโลกธรรมดามักจะเรียกว่านิพพุติมีความหมายอย่างเดียวกันนิพพานแปลว่าเย็นดับเย็นแห่งความร้อนอะไรที่ร้อนร้อนเย็นลงไปก็เรียกว่านิพพานภาษาเดิมก่อนมีธรรมะก็ใช้คำว่านิพพานในความหมายอย่างนี้ไฟดับเรียกว่าไฟนิพพานแกงกับข้าวต้มข้าวอะไรเย็นลงกินได้เรียกว่ามันนิพพานเอาน้ำรอดราดลงไปบนทองที่กำลังล้อมในเบ้าให้เย็นที่พวกช่างทองกระทำในบาลีใช้คำว่านิพพาปยะคือทำให้มันนิพพานคือทำให้มันเย็นตรงนี้เรียกว่าทำให้มันนิพพานทำให้หมดพิษหมดปัญหาเรียกว่านิพพานไม่ใช่ตายไม่ต้องตายถ้าตายแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรมันต้องนิพพานกันก่อนตายได้รับประโยชน์เป็นความเย็นก่อนแต่ที่จะตายเด็กๆควรจะเข้าใจคำว่านิพพานในฐานะเป็นจุดหมายที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่ควรจะได้เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องไปทางนั้นให้เย็น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 ตัวเองเย็นพ่อแม่เย็นครอบครัวเย็นบ้านเมืองเย็นอย่าทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกตัวเองต้องน้ำตาตก ทีนี้สักเรื่องหนึ่งก็ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วเด็กๆไม่ได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องเลยเพียงพอเข้าใจผิดสับสนความอีกใครเคยเดี๋ยวนี้มันมีคำบ้าบอจะไหนมาว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วทำชั่วได้ดีมีชมไปอะไรทำนองนี้นี่ยิ่งทำให้เข้าใจผิดหนักขึ้นเพราะไม่รู้ความหมายของคำนั้นแล้วคำพูดนั้นมันก็ผิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ไม่ใช่คำที่ถูกต้องแล้วมันแปลความผิดเองต้องพูดว่าทำดีดีทำชั่วชั่วฮะถูกต้องพอทำดีก็ดีเท่านั้นแหละพอทำชั่วก็ชั่วไม่ต้องรอได้ไม่ต้องรอกันได้เพราะสิ่งนี้มันยุติกันแล้วว่าดีพอทำคำก็ดีสิ่งนี้ยุติกันแล้วว่าชั่วพอทำคำก็ชั่วไม่ต้องรอกันได้ส่วนการได้อีกทางหนึ่งที่ตามมานะมันเป็นปฏิกิริยามันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมทำดีนี่มันดีแล้วดีแน่แต่มันจะได้เงินได้ชื่อเสียงบ้างหรือไม่นั่นมันก็ไม่แน่บางทีมันก็ไม่ได้แต่ว่าส่วนมากนะมันต้องได้แต่มันไม่แน่ว่าจะต้องได้นั่นมันเป็นผลพลอยได้ทำชั่วก็เหมือนกันมันชั่วแน่แต่มันจะรับเคราะห์กรรมทันทีตามนั้นหรือไม่มันก็ไม่แน่บางทีมันก็ยังมีสิ่งอื่นมาแทรกแซงเด็กควรจะเข้าใจทำดีดีทำชั่วชั่วทันทีเลย แล้วดีนั่นเป็นสิ่งที่บ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่หลงไม่ได้ถ้าบ้าได้หลงได้แล้วไม่ใช่ดี ดีเป็นสิ่งต้องไม่ต้องบ้าไม่ต้องหลงแล้วไม่ต้องอวดด้วยถ้าอวดแล้วมันจะหมด แล้วมันจะหมดดีเด็กๆรู้จักความดีว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วก็ดีแล้วก็ไม่ต้องไปบ้าไม่ต้องไปหลงแล้วก็ไม่ต้องอวดดีแล้วก็จะได้รับผลแห่งความดี เราจะต้องให้เขาเข้าใจคำว่าชั่วคำว่าดีให้ถูกต้องใช่ไหมอย่าให้เป็นไปตามที่คนเขาพูดกันอยู่ซึ่งมันไม่ถูกต้องยิ่งขึ้นทุกทีทีนี้มันก็ไปถึงความสุขความทุกข์ทำชั่วทำดีทำสุขทำทุกข์ทำบุญทำบาปบุญนั่นต้องเป็นสิ่งที่ล้างบาปถ้าไม่ล้างบาปไม่ใช่บุญ
เด็กๆก็จะได้ยินได้ฟังคำว่าทำบุญสักบาทหนึ่งก็ได้สวรรค์วิมานหลังหนึ่งมีบริวาร500ทำบุญก็คืออย่างนั้นอย่างนั้นมันล้างบาปหรือเปล่าความหมายเดิมแท้ๆของเขาคำว่าบุญนี่แปลว่าล้างบาปแต่มันมีความหมายว่าพอใจอิ่มใจนี่ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่คนมันมาถือความหมายหลังให้หมดพอใจอิ่มใจสบายใจบ้าบุญไปเลยนี่บุญอย่างนี้มันกัดเจ้าของนะ มันไม่ทำให้เยือกเย็นไม่ล้างบาปไอ้ความสุขที่แท้จริงคือความสงบเด็กๆก็พอจะเข้าใจได้แม้ว่าคนแก่ๆจะเข้าใจไม่ได้คนแก่ๆเดี๋ยวนี้เข้าใจไม่ได้ไม่ชอบความสงบ ความสุขที่แท้จริงคือความสงบถามลูกเด็กๆอนุบาลนั่นแหละว่าดีใจดีใจดีใจเหนื่อยไหมเสียใจเสียใจเสียใจเหนื่อยไหมถ้าไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจเลยสบายไหมถามลูกเด็กๆอนุบาลดูมันมองเห็นของมันเองไม่ต้องบอกนะนี่เราก็เหมือนกันเสียใจก็กินข้าวไม่ลงดีใจก็กินข้าวไม่ลงแต่เมื่อไม่ดีใจไม่เสียใจจึงจะกินข้าวอร่อยนั่นคือความสงบก็ให้ลูกเด็กๆ เข้าใจตั้งแต่ต้นว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั่นคือความสงบไม่ใช่ดีใจจนเนื้อเต้นไม่ใช่เสียใจจนน้ำตาไหลรู้จักความสุขที่แท้จริงกันซะอย่างนี้ก็จะเร่ไปหาความสงบ และหาได้ด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องไม่ต้องหวังอย่างที่พวกฝรั่งเขาสอนให้หวังให้หวังหวังที่ไหนสำเร็จที่นั่นเราไม่สอนลูกเด็กๆของเราให้หวังสอนแต่ว่าให้ทำให้ถูกต้องให้ทำให้ถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจว่ามันถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจเรียนหนังสือถูกต้องทุกนาทีทุกชั่วโมงถูกต้องพอใจทำงานที่บ้านถูกต้องทุกเวลานาทีพอใจอะไรก็ถูกต้องล้างหน้าถูฟันก็ถูกต้องถ่ายจานรับสาวก็ถูกต้องอาบน้ำก็ถูกต้องกินข้าวก็ถูกต้องล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านทุกเรื่องถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจนี่มันอยู่ที่ถูกต้องและพอใจเป็นความสุขที่ควรจะยึดถือเอาไม่ใช่บำรุงบำเรอด้วยสิ่งสวยงามอร่อยอร่อยเด็กๆจะต้องรู้ความถูกต้องรู้กันเสียทั้งภาษาคนและภาษาธรรมว่าดีว่าสวยว่ารวยนั่นมันมีสองภาษานะดีอย่างภาษาคนกับภาษาธรรมเป็นละอย่างสวยอย่างภาษาคนกับภาษาธรรมก็คนละอย่างดีอย่างภาษาคนภาษาธรรมคนละอย่างดีรวยสวยอย่างนี้คนละภาษาคนก็หมายถึงกิเลสแต่ภาษาธรรมหมายถึงความถูกต้องถูกต้องถูกต้องดีอย่างถูกต้องสวยอย่างถูกต้องรวยอย่างถูกต้องคืออย่างภาษาคนเด็กๆของเราอย่าไปหลงภาษาคนเป็นภาษาธรรมสวยอย่างประดับประดากันจนไม่รู้จะประดับประดากันอย่างไรรวยก็รวยแต่สตางค์ไม่มีความดีไม่มีอะไรที่ใครก็นับถือเลยดีก็เหมือนกันดีแต่ที่เขาว่าดีว่าดีดีชนิดนี้มันกัดเจ้าของเป็นดีที่แท้จริงมันไม่กัดเจ้าของเพราะนั้นว่าเราจะได้หาหนทางให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงในลักษณะที่เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิธรรมะหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดมีหน้าที่มีการทำหน้าที่ที่ไหนมีธรรมะที่นั่นไม่มีการทำหน้าที่ไม่มีธรรมะเลยโบสถ์บางโบสถ์มีแต่สันเซียมซีในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะเลยธรรมะไปมีอยู่กลางทุ่งนาที่ชาวนาไถนาอยู่เหงื่อไหลไขย้อยนะกลับมีธรรมะธรรมะในโบสถ์นี้ไปอยู่ที่กลางทุ่งนาหมดถ้าในโบสถ์มันไม่มีการทำหน้าที่ถ้าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนั่นคอยให้เด็กพอใจเสียสละอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่แม้จะอาบเหงื่อ
เหงื่อเนี่ยคือน้ำมนต์ที่แท้จริงมันจะช่วยให้รอดไอ้น้ำมนต์ที่เขารดๆกันนี่มันไม่ได้ช่วยใครหรอกแต่ถ้าเหงื่อแล้วมันจะช่วยให้รอดนั่นเหงื่อคือน้ำมนต์ที่แท้จริงถ้าเด็กๆ ก็ถือหลักอย่างนี้จะไม่มีใครว่างงานเดี๋ยวนี้พวกปริญญาก็ว่างงานกันเป็นแถวๆเพราะว่ามันเกลียดเหงื่อถ้ามันบูชาเหงื่อแล้วไม่มีใครว่างงานลูกเด็กๆของเราจะต้องรู้ล่วงหน้าว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะมีธรรมะแล้วก็มีความรอดน่ะจะต้องเอาเหงื่อแลกเอามาแหละ ไม่ควรจะมีใครว่างงานถ้าใครว่างงานคนนั้นมันไม่บูชาธรรมะไม่บูชาหน้าที่จึงเป็นว่าให้เด็กทุกคนรู้ตั้งแต่เล็กๆว่าเราจะต้องมีค่าของความเป็นมนุษย์สูงสุดสูงสุดให้จนได้เดี๋ยวนี้เราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพุทธศาสนา อย่าให้มันเป็นหมันอย่าให้เป็นหมันเราก็สืบเลือดเนื้อมาจากบิดามารดาที่เป็นพุทธบริษัท เราก็อย่าให้เป็นหมันให้ได้รับประโยชน์จากความเป็นพุทธบริษัทให้เด็กๆ เขาถือความหมายง่ายๆเข้าใจได้ภาษาเด็กๆว่าพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พุทธะไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่บุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ผู้ใดมีความรู้ถึงที่ควรรู้มีความตื่นจากหลับหรือความโง่หรืออวิชชามีความเบิกบานด้วยความเป็นสุขนั่นคือพุทธะพุทธะพุทธะทุกคนเป็นพุทธะได้ให้เด็กทุกคนเตรียมตัวสำหรับเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าไปตามพระพุทธเจ้าไปเป็นพุทธะกันให้เต็มโลกเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ถ้าได้อย่างนี้แล้วการศึกษาอนุบาลก็สูงสุดแหละมีค่าสูงสุดแหละไม่ใช่การเลี้ยงลิง ช่วยกันคิดนึกให้ดีๆ ให้ได้ผลว่าให้เด็กมันสามารถสร้างโลกในอนาคตบิดามารดาครูบาอาจารย์สร้างเด็กก็คือสร้างโลกในอนาคตเราเตรียมลูกหลานของเราให้เป็นผู้สามารถสร้างโลกในอนาคตเป็นโลกแห่งมนุษย์นี่เป็นมนุษยวิทยาเป็นมนุษยศาสตร์นอกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสร้างโลกแห่งความเป็นมนุษย์ให้มีความถูกต้องแล้วมันก็เป็นหมดปัญหาทุกคนไม่เห็นแก่ตัวทุกคนเห็นแก่ธรรมะทุกคนรักผู้อื่นเนี่ยโลกพระศรีอารยเมตไตรพอคนทุกคนในโลกเปลี่ยนเป็นรักผู้อื่นเท่านั้นแหละโลกนี้ก็กลายเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นในพริบตาเดียวไม่มีใครเชื่อในพริบตาเดียวเปลี่ยนโลกนี้เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรได้โดยการทุกคนหมดความเห็นแก่ตัวทุกคนหมดความเห็นแก่ตัวประกาศสงครามกับความเห็นแก่ตัวช่วยกันทำลายล้างให้หมดไปบูชาความไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความแต่เห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกศาสนา คนที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวเนี่ยจะได้ชื่อว่าเขาถือศาสนาทุกศาสนาอย่างดีที่สุดเลยแล้วทุกศาสนามันมุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีความไม่เห็นแก่ตัวแล้วมาพูดไม่มีใครเชื่อว่าโลกสมัยนี้มันเป็นสมัยวิทยาศาสตร์มันฉลาดมันเรียนเรื่องเหตุผลกันมากแล้วขอให้คนในโลกถือศีลเพียงข้อเดียวศีลข้อเดียวศีลข้อเดียวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวถือศีลเพียงข้อเดียวพอแล้วศีลทั้งหมดกี่ร้อยกี่พันข้อมันจะมาอยู่ที่ศีลข้อนี้หมดไม่เห็นแก่ตัวนะจะแก้ปัญหาบุคคลแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาบ้านเมืองประเทศชาติทั้งโลกได้เห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวมันมีความหมายกว้างเกิน ไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันจะฆ่าใครได้มันจะขโมยใครได้มันจะกาเมใครได้มันจะโกหกใครได้มันจะกินน้ำเมายังไงได้มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันถือศีลข้อเดียวคือไม่เห็นแก่ตัวคำพูดนั้นมันเป็นปัญหาเสมอไปไม่ว่าภาษาไหนภาษาไทยก็ดีภาษาฝรั่งก็ดี
เห็นแก่ตัวนะบางคนมันยักเอาความหมายว่าถ้าเราไม่รักตัวแล้วจะทำอะไรดีมันก็ไม่ทำดีนั่นมันผิดอย่างนั้นเขาเรียกเคารพตัวบูชาตัวไม่ใช่ไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเลยเอาเปรียบขูดรีดเอาเปรียบนั่นเห็นแก่ตัวถ้าบูชาตัวรักตัวสงวนตัวพัฒนาตัวอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวภาษาไทยที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ภาษาฝรั่งก็เหมือนกันเอาไม่เห็นแก่ตัวก็พอแล้วอย่าเพ้อถึงว่าหมดตัวเลยอาตมาบอกพวกฝรั่งว่าเอา non selfishness พอแล้วไม่ขอถึงกับ selflessness มันจะมากไปสำหรับคุณ selfless มันมากสำหรับคุณเอา non selfish พอไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวฝรั่งก็เคยพูดเรื่องนี้มากเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้ยินพูดเพราะมันกลายเป็นโรคเห็นแก่ตัวไปทั้งโลกกอบโกยกันทั้งโลก ไม่มีใครดูถูกผู้ที่เห็นแก่ตัวซะแล้วก็ตัวเองก็เป็นซะเอง แต่คอยระลึกนึกถึงกลับมาว่าความเห็นแก่ตัวนั่นแหละทำลายโลกเลวทรามที่สุดร้ายกาจที่สุดเป็นซาตานเป็นพระยามารถึงที่สุดอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวสูงที่สุดของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแล้วรายละเอียดที่อยู่อย่างนี้เท่าที่อามาจะเสนอเป็นข้อมูลหรือเป็นเหตุผลหรือเป็นอะไรแล้วจะไปใช้เท่าที่จะนึกได้หรือเท่าที่เคยนึกมาขอสรุปใจความสั้นๆในตอนสุดท้ายนี้ว่าเรามีเหตุผลอันเพียงพอแล้วที่จะจัดการศึกษาอนุบาลเหตุผลที่จะอ้างได้แก่คนทั้งโลกว่ามีเหตุผลเพียงพอจะสกัดกั้นกระแสแห่งสัญชาตญาณของเด็กๆที่กำลังจะไหลไปสู่กิเลสให้ไหลมาสู่กระแสแห่งโพธินี่คือเหตุผลที่เราจะต้องจัดการศึกษาอนุบาลอย่าถือว่าเด็กเป็นเพียงผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าอย่างนี้มันก็ไปหมดให้ถือว่าเด็กจะเป็นผู้ที่สร้างโลกในอนาคต เดี๋ยวนี้เรากำลังมีเด็กที่เป็นอันตรายมากขึ้นหรือเปล่าเรากำลังมีเด็กที่จะเป็นเด็กอันตรายนะมันมากขึ้นหรือเปล่าจะป้องกันได้อย่างไรถ้าไม่จัดการกันตั้งแต่ขั้นอนุบาลไอ้โลกมันเป็นโลกแห่งความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นความผิดของใครมันความผิดของใครใครเป็นผู้จัดการโลกใครเป็นผู้เจ้าของโลกมันไม่มี มันเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันไม่มีใครจะมีอำนาจเป็นเจ้าของโลกเป็นผู้บัญชาการโลกแต่ผู้เดียวมันไม่มี มันทางที่ดีมันก็ช่วยกันทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมมือกันจัดการโลก โลกในอนาคตจะอยู่ในความรับผิดชอบของใครก็อยู่ในความรับผิดชอบของมนุษย์ที่จะมีอยู่ในสมัยนั้นก็คือเด็กๆในวันนี้เราจะจัดการศึกษาเนี่ยให้เด็กเขาได้เป็นมนุษย์ที่พึงประสงค์ที่ควรต้องการเรียกเป็นภาษาธรรมะก็ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษก็ได้เขาเป็นสัตตบุรุษก็ได้ถ้าตามหลักภาษาพุทธศาสนาแล้วใช้คำว่าสัตตบุรุษเป็นคำสูงสุดในสมัยพุทธกาลที่ใช้เรียกพระอรหันต์เลยนะสัตตบุรุษนี่ใช้เรียกพระอรหันต์ได้ด้วยจารึกที่พระอบกระดูกของพระสารีบุตรโมคคัลลานั่นก็ใช้สัพพิสัทของพระสารีบุตรผู้เป็นสัตตบุรุษของพระโมคคัลลานะผู้เป็นสัตตบุรุษคำว่าสัตตบุรุษใช้เป็นสูงสุดเลย เราต้องการสัตตบุรุษหรือจะลดลงมาเป็นสุภาพบุรุษก็ได้ในต่ำๆลงมาเราต้องการให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้มันเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่บุคคลผู้เห็นแก่ตัวให้เขาถือศาสนาแห่งความถูกต้องไม่ถือศาสนาประโยชน์เดี๋ยวนี้ถือกันเปล่าไม่ใช่รับจ้างรัฐบาลทำงานเป็นการทำกุศลอย่างมหาศาลในการช่วยกันสร้างโลกในอนาคตให้มันเป็นโลกที่ถูกต้องเป็นกุศลมหาศาลตามพระพุทธประสงค์ตามแบบที่ถูกต้องของพุทธบริษัท
ถ้าทำได้อย่างนี้เป็นการสืบอายุโลกให้ยืนยาวไปสืบอายุพระธรรมให้ยืนยาวไปสืบอายุพระศาสนาให้ยืนยาวไปเป็นการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบแห่งยุคมากไปไหมเรารับผิดชอบแห่งยุคยุคนี้เราต้องรับผิดชอบอย่างนี้เราเป็นผู้มีการกระทำรับผิดชอบแห่งยุคโลกจะรอดได้ไปอีกยุคหนึ่งถ้าเรามีการกระทำอย่างนี้คือสร้างเด็กขึ้นมาอย่างถูกต้องประเทศไทยจะเป็นป้อมปราการของโลกด้วยไม่ใช่เป็นเพียงป้อมปราการของพระพุทธศาสนาเราเป็นป้อมปราการของมนุษย์ในโลกโลกจะยังคงเป็นโลก ที่มีความน่าอยู่ขอให้ทุกท่านมีความพอใจมีความเชื่อตัวเองมีความกล้าหาญมีความสุขในการกระทำงานชิ้นนี้ ขอให้สำเร็จตามความประสงค์มุ่งหมายทุกๆคนทุกๆประการเถอะ ขอยุติ การบรรยายลงด้วยความสมควรแก่เวลา